เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในภาวะในปัจจุบันนี้สิ่งที่พวกเราควรที่จะปฏิบัติก็คือต้องมีสารธรรมสารธรรมที่จะขอให้ญาติโยมปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความสุขได้แก่การปฏิบัติศีลเพราะการปฏิบัติศีล นั้นศีลส่งทำให้สูงใครมีศีลจะเป็นคนที่มีจิตใจสูงศีลปรุงทำให้สวยท่านทั้งหลายก็จะอยู่ในสังคมนี้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยศีล นำทำให้รวยคำว่ารวยแปลว่าพอเพียงคำว่ารวยแปลว่ายุติได้ศีลช่วยอยู่รอดและปลอดภัยท่านทั้งหลายต้องการอยากจะอยู่โลกใบนี้อย่างปลอดภัยต้องปฏิบัติศีล นั่นเองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าปฏิบัติได้ก็จะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะในปัจจุบันประเทศชาติบ้านเมืองมีความต้องการคนที่มีศีลธรรมเมื่อบุคคลที่มีศีลธรรมกรรมฐานอยู่ที่ไหนความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็อยู่ที่นั่นความมีสุขก็จะอยู่ที่นั่นจึงสรุปได้ว่าอยู่อย่างไรในยุคปัจจุบันจะมีความสุขจะต้องปฏิบัติศีลเพราะศีลส่งทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีล นำทำให้รวยศีลช่วยอยู่รอดและปลอดภัยธรรมะที่ฝากในวันนี้อยู่กับตนเองให้คิดบวกอยู่กับพรรคพวกให้มีเมตตาอยู่กับปัญหาให้ลงมือแก้อยู่กับพ่อแม่ให้กตัญญูอยู่กับผู้รู้ให้ถ่อมตนอยู่กับชุมชนให้สร้างความดีอยู่กับโลกใบนี้ให้ปล่อยวางทำได้อย่างนี้ท่านทั้งหลายจะอยู่รอดปลอดภัยท่านทั้งหลายจะรู้จักการปล่อยวางและมีความสุขในที่สุดขอเจริญพร